ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรู้แล้วเมื่อกี้ลืมใส่อะไรโหเอ้ยผงหม่าล่านั่นเองนะฮะโจทย์คือกุ้งแห้งไม่เหรอคุณไม่มันหม่าล่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็มีแบบรสชาติจริงอุตตะลีลาการผัดข้าวนี่เหลือร้ายนะครับคุณเท็ดดี้คือทำไมอ่ะทำไมเจ๊ชอบทำเมนูแบบยำแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อินเลยอะกับเมนูอะไรแบบเนี้ยทำไมนะทำไมแต่แบบพอเห็นแล้วมันแบบน่ากินชิมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านถึงขนาดว่ามีคนมาไลฟ์ขายจนดังเป็นร้อยล้านไปแล้วอย่าบอกนะว่านั่นคือกุ้งแห้งก็คือกุ้งแห้งนั่นเองนะครับเป็นวัตถุดิบที่แบบว่าง่ายๆแต่ว่าเฮ้ยพอจะเอามาแข่งขันเราไม่รู้จริงๆนะว่าจะทำเมนูอะไรพอเรารู้โจทย์ปุ๊บอะเราคิดไว้เลยอะอย่าบอกนะว่ามาทำยำง่ายๆอย่างนั้นอะคือมันทั่วไปมากๆคือกุ้งแห้งกับยำนี่คือเป็นอะไรที่อย่าเอามาแข่งพูดจริงๆเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยแต่คนบางคนที่คิดว่าจะเอากุ้งแห้งมาใส่สับปะรดนี่มันดูแบบก็ต้องลองดูน้ำพริกยังลงเรือได้ทำไมกุ้งแห้งจะใส่สับปะรดได้เนี่ยคนติดอะไรกระปงกระปิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะชัดปังก่อนอ้ามาปังจุกครับหนึ่งคืออ่ะอะไรไงว่าคุณดิบปุ๋ยไม่เสร็จเฮ้ยทำไมของมึงไม่เสร็จอีกอ่ะกูไม่รู้กลัวกันไกลนะเฮ้ยแป๊บนึงทำไมของเขายังไม่เสร็จครับอธิบายอุ้ยแม่ของผมไม่มีแกะสลักบ้างอ่ะมึงก็แกะได้มึงก็บอกนี่เอาอะไรครับเนี่ยแค่เริ่มรายการก็มีการล็อบบี้กันแล้วนะครับพี่โอ้โหแพ้อย่างงี้ต้องทำก่อนแน่เลยถือว่าอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าทำให้ดูว่าแบบมืออาชีพเขาทำยังไงแล้วกันโจทย์กุ้งแห้งของผมนะครับวันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งแห้งครับเอาไหนตอนแรกจะทำน้ำพริกกะปิอะไรน่ะแค่ยกตัวอย่างเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยคุณต้องเรียนเยอะนะไปดูกันดีกว่าครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดรสชาติเผ็ดร้อนที่คลุกเคล้าไปด้วยกลิ่นของกุ้งแห้งเพิ่มรสชาติให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นด้วยผงหม่าล่ามาปะทะกับ3เปรี้ยวทรงเครื่องของคุณนานาที่มีรสชาติจัดจ้านของน้ำยำและความเปรี้ยวของผลไม้3ชนิดพร้อมทั้งความเค็มและกลิ่นหอมจากกุ้งแห้งเอาละครับเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งของผมนะฮะคือจริงๆแล้วข้าวผัดเนี่ยสูตรบ้านใครบ้านมันแต่เราบ้านเดียวกันเราอย่าเถียงกันเขาแก้เกมได้ดีใช่ใช่ขั้นตอนแรกนะฮะข้าวผัดของเรานะครับขาดไม่ได้เลยจะต้องมีกระเทียมแบบสับละเอียดนะครับซึ่งเรื่องการสับละเอียดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยไว้ใจใครเลยอ่ะคุณนานาเหมือนจะร้อนตัวนะครับเนี่ยรีบไปเอาตัวช่วยมาก่อนเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวข้าวผัดกุ้งแห้งของเรานะฮะเราจะเอาตัวกุ้งแห้งนะครับกับตัวพริกขี้หนูแห้งขอพี่พูดก่อนเราจะเอาพริกขี้หนูแห้งนะฮะที่ลงไปทอดกับตัวกุ้งแห้งที่ไปทอดเนี่ยเอามาโขลกรวมกันมันก็จะมีแบบละเอียดหน่อยมีหยาบๆหน่อยแล้วไปผัดปุ๊บมันจะฟูๆขึ้นมาแล้วคลุกกับข้าวคุณนานาเนี่ยนะให้โอกาสคุณเท็ดดี้ได้โม้อธิบายก็ไม่ได้ต่อไปเราก็จะโขลกพริกแห้งกับกุ้งแห้งจนได้เนื้อหยาบนะครับได้ข่าวว่าเมนูนี้คุณทดลองแล้วนี่อย่าใช้คำว่าทดลองเรียกคำว่าแพร่หลายกุ้งแห้งเนี่ยคือเราต้องมั่นใจว่าตอนเราไปทอดเนี่ยนะให้มันกรอบจริงๆเนาะไม่งั้นเนี่ยตอนเรามาตำเนี่ยมันเหนื่อยไม่ได้มันเหนื่อย หลายทีแล้วนะ เริ่มเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะครับสังเกตเลยนะฮะเมนูข้าวผัดหรือว่าผัดเส้นๆอะไรแบบนี้มันต้องใช้แบบอุปกรณ์คู่ใจ ต้องอันนี้เลยนี่กระทะจีนไวพลัส3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30 ซม.ตราหัวมาลายนี่ดูจะผัดอะไรนี่ก็แบบสุดยอดไปหมดและแน่นอนฮะถ้าเราเลือกจะทำเมนูผัดต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ใส่เลยน้ำมันร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับโอ้เมื่อกี้คุณเท็ดดี้จะพูดว่าน้ำมันร้อนก็ใส่กระทะเลยครับใช่ครับสลับกันน้ำมันเยอะไปเปล่าวอร์มกระทะเดี๋ยวเทออกได้อ๋อไม่ทักก็จะเทออกปะไม่
นี่นะฮะกระเทียมสับละเอียดและนี่นะครับก็คือข้าวสวยที่เราหุงไว้นะฮะยิ่งข้ามคืนยิ่งดีเลยสีสันนะฮะจะหอมมากรู้แล้วเมื่อกี้ลืมใส่อะไรโหเอ้ยผงหม่าล่านั่นเองนะฮะโจทย์คือกุ้งแห้งไม่เหรอคุณไม่มันหม่าล่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็มีแบบรสชาตินิดนึงอุตะลีลาการผัดข้าวนี่เหลือร้ายนะครับคุณเท็ดดี้ขอละขอละขึ้นหนึ่งนะพอหอมมากจากนั้นนะครับผมอยากให้มันมีความเป็นไทยๆนิดนึงขาดไม่ได้เลยจริงๆนะฮะก็คือน้ำปลาแล้วก็ใส่ขอบๆนะมันจะมีแบบกลิ่นหอมๆออกมาเรียบร้อยฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะจับใส่จานเสิร์ฟเลยนี่ข้าวนะฮะร่วนๆนะครับหอมกลิ่นกระทะนิดนึงนะฮะเสิร์ฟอยู่บนสับปะรดนะครับนี่ที่ไม่ใส่เนื้อสับปะรดนี่กลัวเขาจะหาว่าแบบผมอยากรู้ว่าเนื้อสับปะรดไปไหนเอ้าผมก็นึกว่าตั้งใจไม่ใส่สับปะรดซะอีกคุณเท็ดดี้ก็คือข้าวผัดอะไรนะฮะสับปะรดสวัสดีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาแบบข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดกุ้งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคุณเท็ดดี้จะตกแต่งจานด้วยกุ้งแห้งกระเทียมเจียวพริกแห้งไข่เจียวฝอยและใบผักชีครับเรียบร้อยแล้วฮะข้าวผัดกุ้งแห้งครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดที่มีความเผ็ดร้อนของฝูงหม่าล่าและรสชาติของกุ้งแห้งที่โคลเข้ากับพริกขี้หนูแห้งพร้อมเสิร์ฟลงบนผลสับปะรดแม่แค่เห็นผมก็ซีดแล้วครับเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณกวินคุณกวินหั่นให้เราได้ไหมไม่ไหวเปรี้ยวมากเลยมะม่วง เรายังไม่ได้ขอให้คุณกินเลย คุณกินของคุณเองคนเดียวเราอยากได้เป็นชิ้นอย่างเงี้ยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูปลากริมไข่เต่าวิธีทำแป้งปลากริมไข่เต่าเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่2เติมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดนวดให้เข้ากันเตรียมไว้ปั้นแป้งงาขาวให้เป็นก้อนกลมเล็กวางลงในภาชนะที่ใส่แป้งนวลปั้นจนได้ปริมาณตามต้องการนำแป้งสีขาวลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นพักในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นไข่เต่าปั้นแป้งถั่วแดงให้เป็นเส้นใส่ลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นปลากริมวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและใบเตยลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ขนมไข่เต่าลงแช่ประมาณ30นาทีวิธีทำกะทิแดงใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันรอจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะใส่ขนมปลากริมลงแช่ประมาณ30นาทีตักปลากริมและไข่เต่าลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูปลากริมไข่เต่าครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับกล้วยหอมปั่นคาราเมลมาฝากค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมคาราเมลใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันแล้วพักให้เย็นเติมแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายเป็นสีคาราเมลคนเล็กน้อยเติมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทนำน้ำเชื่อมคาราเมลมาตกแต่งด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะ
วิธีทำกล้วยหอมปั่นใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กล้วยหอมสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมคาราเมลและน้ำแข็งลงในโถปั่นเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทกล้วยหอมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งคาราเมลประมาณ 3/4 ของแก้วตกแต่งด้วยป๊อปคอร์นและคาราเมลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ